สวัสดีครับไหนพ่อเก่งตอนนี้มีแม่ค้าขายขนมนะฮะพายเรือมาที่หน้ารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกับแม่ค้าที่พายเรือมานะฮะเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมนี่นะครับทุกคนถ้าใครมาที่นี่นะฮะบ้านคลองรีสอร์ทนะครับเขาจะมีแม่ค้านะฮะขี่เรือมาตรงด้านหลังของรีสอร์ทนะครับแบบนี้เลยทุกคนกำลังรอเลยนะฮะนี่ครับผมมาดูนะฮะทุกคนนี่นะครับพ่อค้าไปดูเขาขายอะไรกันนะฮะนี่เลยอันนี้จะเป็นเรือของพ่อค้าของชาวบ้านสวนผึ้งนะครับราชบุรีนะฮะขอดูวิธีทำด้วยค่ะได้ครับพ่อค้าขายขนมถังแตกนั่นเองพี่หวานอุดหนุนเป็นคนแรกนะฮะเดี๋ยวคุณลุงเขาจะมาสาธิตวิธีทำขนมถังแตกของชาวสวนผึ้งกันนะครับมาดูนะฮะนี่เลยนะครับร้อนเลยครับน้ำครีมก็ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าตัวหม้อพร้อมหรือยังนี่ฮะนี่ใส่ไส้นะครับโบราณเลยครับใส่มะพร้าวนะฮะเป็นถังแตกโบราณนะครับครับนี่ของคนในพื้นที่นี้นะฮะเอาเลยไหมค่ะอ๋อเย็นเลยแล้วร้อนเลยครับร้อนเลยใครจะเอาคือคุณครับอันเดียวค่ะลุงเป็น4อันพอใครจะเอาเอ่ยพี่จ้อยร้อนนะบ้านละอันนะแบ่งกันไป4อันพอได้ร้อนจังนี่นะครับถ้าใครอยากจะมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะฮะมาพักได้ที่บ้านครองรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทของเขาที่อยู่ติดทานน้ำแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นทางสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะนี่เลยอันนี้จะเป็นพ่อค้านะฮะชาวบ้านนะครับเป็นขนมถังแตกนะฮะนี่คุณเทพไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยครับผมครับร้อนนะคะไม่ได้บ้านไหนโอเคเด็กก็มากับไม่ได้เพื่อนเพื่อนนะฮะร้อนนี่เลยตุ๊กอ๋อมันร้อนลูกควันเสียออกหากใครอยากจะมีประสบการณ์ดีๆน่ารักอบอุ่นแบบนี้นะฮะก็มาได้นะครับที่บ้านคลองรีสอร์ทครับสวนผึ้งครับกับราชบุรีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับบ๊ายบายลุงไป